ลาซิโอถล่มวาเรเซ่ขาดลอยเข้ารอบ5โคปาอิตาเลียคาวาเลียสเปิดบ้านเชือดบัคส์ทำสถิติชนะ4เกมติดซองก้าช่วยมะนิลาแมฟเวอริกส์ชนะเจ้าบ้านประเดิมศึก IPTL สนาม2สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่3ธันวาคม2557ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรหนูประเสริฐนะคะและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีค่ะครับต้องบอกว่าในช่วงของกลางสัปดาห์ก็มีผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเมื่อคืนนี้ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะคะอย่างโคปาอิตาเลียค่ะผ่านเข้าสู่รอบที่4แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าทีมจากคาลโชเซเรียอาทั้ง3ทีมนั้นก็ทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเราจะไปชมผลการแข่งขันในช่วงนี้กันค่ะเริ่มต้นกับทางฝั่งของลาซิโอก่อนนะคะก่อนเริ่มเกมค่ะมายังไงก็ไม่ทราบนะคะมาสักครู่นี้ลาซิโอนะคะเปิดบ้านที่โอลิมปิโกค่ะถล่มวาเรเซ่ซึ่งเป็นทีมจากเซเรียบีค่ะลอยในเกมโคปาอิตาเลียเมื่อคืนที่ผ่านมาครึ่งแรกแค่21นาทีเท่านั้นลาซิโอได้ประตูนำก่อน 1-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของเซฟาซิมิสเดี๋ยวเรามีภาพช้าจังหวะนี้ให้ได้ดูกันนะคะคือทำอะไรไม่ได้เลยค่ะซิมิสเพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะดูจังหวะนี้ครั้งหนึ่งค่ะบอลไปโดนตัวซิมิสก่อนจะเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะคะหลังจากนั้นทีที่26ฟิลิปจอร์เจวิชค่ะช่วยยิงอีกประตูให้ลาซิโอนำ2ประตูต่อ0ก่อนหมดครึ่งแรกยิงแรงแล้วยิงสวยมากนะคะสำหรับลูกนี้ผู้สาประตูหมดสิทธิ์นะคะนี่คือภาพช้าของจังหวะนี้ครั้งหนึ่งแล้วครึ่งหลังนาทีที่80เฟลิเป้แอนเดอร์สันให้ยิงประตูย้ำชัยให้กับลาซิโอชนะวาเรเซ่ไป3ประตูต่อ0วันนี้นี่ต้องบอกว่าลาซิโอยิงแต่ละลูกมันจริงๆครับค่ะโอ้โหสวยทุกลูกค่ะยิงแรงแล้วก็ยิงชนิดที่ว่าผู้สาประตูหมดสิทธิ์จะรับเลยๆนะคะก็ปัดได้เลยครับแต่ปัดไม่ออกจริงๆแต่ละลูกอีกคู่หนึ่งครับซาซิโอโลก็พบกับเปสคาร่านะครับซึ่งซาซิโอโลครับก็สามารถเอาชนะเปสคาร่าไปได้1ประตูต่อ0เข้ารอบ5โคปาอิตาเลียครับหลังจากเอาชนะเปสคาร่าได้เกมที่พบกันล่าสุดนะครับซาซิโอโลเปิดบ้านเบียดเอาชนะเปสคาร่าไปได้3ประตูต่อ2ในเซเรียบีปี2012ครับอันนี้ซาซิโอโลมาได้ประตูชัยในนาทีที่57ครับจากอันโตนิโอฟอโรฟอเรสนะครับก็ทำให้ซาซูโร่สามารถเอาชนะเปสคาร่าไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ5ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งคู่คู่นี้กว่าจะชนะได้ก็เล่นเอาหืดจับเหมือนกันค่ะสำหรับทางด้านของเวโรนาที่พบกับเปรูจาเมื่อวานนี้นะคะฮาเวียร์ซาวิโอล่ายิงจุดโทษช่วยเวโรนาเบียดชนะเปรูจาพร้อมเข้าสู่รอบห้างโคปาอิตาเลียเป็นเกมที่สนามซาดิโอมาอันโตนิโอเวโรนาลงสนามพบกับเปรูจาซึ่งเป็นทีมเยือนจากเซเรียบีค่ะผลงานจากการพบกันครั้งล่าสุดเปรูจาบุกมาชนะเวโรนาไป2ประตูต่อ1ในเซเรียบีเมื่อปี2005แต่ครึ่งแรกนาทีที่17เวโรนามาได้จุดโทษนะคะแล้วก็เป็นทางด้านของฮาเวียร์ซาวิโอล่านะคะที่ยิงไม่พลาดนี่คือจังหวะภาพช้าค่ะเวโรน่านำไปก่อน 1-0 ก่อนจบครึ่งแรกตามอยู่1ลูกก็ว่าต้องลุ้นกันแล้วนะคะแต่มาในช่วงครึ่งหลังนาทีที่53สถานการณ์เปรูจาแย่ลงกิลเยโมจาโคมาซีค่ะได้ใบเหลืองใบที่2ของเกมเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแล้วเปรูจาเหลือ10คนสุดท้ายถึงจะยันไว้ได้ก็จริงแต่ทำประตูไม่ได้นะคะจบเกมเวโรน่าชนะไป1ประตูต่อ0ค่ะ Top defender Giacomazzi
Very versatile in the midfield as well and ครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลบ้างครับเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของทีมจากอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้ครับพวกเขาก็มีข่าวว่าต้องการที่จะดึงตัวทางด้านเดียโก้โกดินนะครับแผงหลังของแอตเลติโกมาดริดมาร่วมทีมเดียโก้โกดินครับกองหลังแอตเลติโกมาดริดเนื้อหอมทีเดียวครับงานนี้ครับเนื่องจากตกเป็นเป้าหมายหลักของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากฟาวเกาครับก็อยากจะเสริมในแผงหลังของเขานะครับพร้อมที่จะจ่าย35ล้านยูโรเลยทีเดียวเดลิเมลนะครับก็ตีข่าวว่าหลุยส์ฟานเกาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีแผนที่จะเสริมกองหลังให้แน่นขึ้นโดยวางตัวดีโก้โกดินไว้เป็นเป้าหมายหลักครับโกดินเป็นกองหลังตัวหลักครับแล้วก็พาแอตเลติโกมาดริดเข้ารอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าได้ในฤดูกาลที่แล้วโดยเจ้าตัวนั้นมีค่าฉีกสัญญาประมาณ35ล้านยูโรและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะจ่ายตามรายงานข่าวครับก็ระบุต่ออีกว่ากองหลังวัย28ปีครับเหลือสัญญากับแอตเลติโกมาดริดอีก4ปีและแอตเลติโกมาดริดครับก็คงจะทัดทานกองหลังรายนี้ได้ไม่นานครับหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะจ่ายจำนวนเงินนะครับตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ก็เป็นข่าวกับแผงหลังในยุโรปเยอะที่เดียวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้ใช่แล้วค่ะเตรียมพร้อมในการเสริมทัพเต็มที่นะคะ Just a minute and a half คราวนี้ยังอยู่ในวงการฟุตบอลค่ะกับข่าวอีกคนนึงนะคะเป็นความเห็นขององตวนกริซมันค่ะก็ออกมาบอกว่าอยากจะให้มานูเอลนอยเออร์นายทวันทีมชาติเยอรมนีและบาเยิร์นมิวนิคได้รางวัลบัลลองดอแต่ยอมรับว่าเมสซี่และโรนัลโดนั้นก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยเมฟิลด์แอตเลติโกมาดริดเผยว่าอยากให้มานูเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีคว้ารางวัลฟีฟ่าบัลลองดอนอยเออร์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกเสนอชื่อเหลือ3คนสุดท้ายลุ้นฟีฟ่าบัลลองดอร่วมกับลิโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดกริซมันให้ความเห็นว่านายทวันวัย28ปีสมควรจะได้รางวัลถ้าดูผลงานในฟุตบอลโลกและกับบาเยิร์นมิวนิกกริซมันกล่าวว่าการที่เลือกนอยเออร์โดยส่วนตัวไม่คิดจะเชียร์เมสซี่หรือโรนัลโดนอยเออร์เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมเหมาะสมกับการได้บัลลองดอร์นอกจากนี้เขายังมีฤดูกาลอันยอดเยี่ยมกับบาเยิร์นมิวนิกเช่นกันแต่เมสซี่กับโรนัลโดก็ยอดเยี่ยมดังนั้นถ้าทั้ง3คนก็ถือว่าเหมาะสมที่จะได้รางวัลแต่ยังไงก็ขอให้คนเก่งที่สุดได้รับการยกย่องค่ะปีที่แล้วก็3คนสุดท้ายเป็นเมสซี่โรนัลโดแล้วก็อีกคนคือฟรองลิเบรี่นะคะครับสุดท้ายก็กลายเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะคะที่ได้รางวัลบัลลองดอร์ไปในปีที่แล้วเดี๋ยวต้องดูครับปีนี้ว่าตัวโผที่ได้เข้าชิงเนี่ยจะเป็นใครนะครับที่เหลือ He's taking us forward step by step rather than trying to jump from 0 to 100และนี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงแรกกับเรานะคะกับวงการฟุตบอลค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากีฬารอบโลกรอคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะ